ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปล่อยขบวนตู้คอนเทนเนอร์บรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกเที่ยวปฐมฤกษ์ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน14ตู้คอนเทนเนอร์มูลค่ากว่า35ล้านบาทที่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยประเมินว่าการส่งออกของทั้ง7โรงงานจะสร้างรายได้ประมาณ 7,000 ล้านบาทต่อปีแต่ถ้าได้รับรองโรงงานครบทั้ง19แห่งจะสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี